ผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่มิโถสเตเดียมนะครับวันนี้ชมการแข่งฟุตบอลลีโอไทยลีกเกมตกค้างครับคู่ระหว่างราชบุรีพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับไปดูผู้เล่นตัวจริงของราชบุรีผู้ผลเจ้าถิ่นกันก่อนนะครับในระบบ 4-3-3 ครับมาดูทางฝั่งเมืองทองยูเนเต็ดกันบ้างครับมาในระบบ 5-3-2 ครับเกมเริ่มครับเจ้าถิ่นราชบุรีในเสื้อสีส้มนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มก่อนขณะที่เมืองทองมาในชุดสีเทานะครับเปิดไปในกรอบเขตโทษได้โบกบอลตกพื้นได้ลุ้นเหมือนกันครับวิรเทพเจอบีบแล้วครับวิรเทพต้องแก้ไขลูกนี้ยกมากรวิทแตะสั้นๆให้วงศกรเอาละครับจิ้มหนีมาได้แล้วโดนเบียดจากข้างหลังผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับราชบุรีตัดบอลไปสิทธิโชคกันหนู30หลายิงลูกนี้บอลมันบดไปเยอะเลยครับวิชาครับให้มาโดนดึงหน่อยๆผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับเป็นบอลได้เปรียบของเมืองทองวิชาพิ้วมาแล้วออกไปทางซ้ายโอ้โหมีพื้นที่โล่งเลยครับวงศกรเติมมาแล้วแล้วก็มีกรวิทวิ่งทำทางวงศกรตัดเข้ากลางแล้วยิงขวาตรงนี้บอลฉลับนี่ครับข้อดีของการถนัดขวาแล้วไปยืนซ้ายครับตัดเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็ยิงไปติดปวีครับเปิดไปตรงกลางลูกนี้เป็นดาเลที่ลงช่วยกันแล้วแล้วยิงสวนไปติดอานิเยครับกาซิเดชเปิดโค้งมาตรงนี้ได้มงแต่ก็ไปติดบล็อกผู้เล่นของเมืองทองนะครับวีระเทพครับเปิดไปเสาไกลตรงนี้รับติดมือเลยกำพลแล้วบอลสวนกลับของราชบุรีเอาบอลเร็วมาครับดาเลติดเครื่องแล้วให้กับเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์พามาเองแล้วจะจ่ายก็จ่ายไปติดแต่ยังได้อยู่ครับสิทธิโชคสิทธิโชคออกไปทางขวาที่กัสซิเดตในกรอบเขตโทษมี 2-3 คนเปิดมาตรงนี้ติดอยู่ที่บุญทวีครับบุญทวีครับราชบุรีเริ่มบีบแล้วทองบอลมาในแดนของราชบุรีได้ก็เสียไปครับอ๋อแล้วครับเดเลเจอกับเจสเปอร์นีโฮมีสิทธิโชควิ่งทำทางมาแต่จ่ายไปทางซ้ายให้กับลองจิ้วหักกลับมาตรงนี้ก็ไม่ผ่านบุญทวีเปิดไปอีกทีนึงได้มองโอ้โหลูกมองของสิทธิโชคกันหนูครับข้ามคานโอกาสทองของราชบุรีครับลูกเปิดของลองจิวครับเข้าหัวของสิทธิโชคครับดูภาพช้าครับจังหวะที่เดเลโต้กลับมาแล้วไหลให้ลองจิวเติมขึ้นมาเสียจังหวะไปนิดนึงครับเปิดจังหวะแรกติดแล้วก็พลิกกลับมาเปิดเร็วครับแล้วก็ได้โขกโอ้โหน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับสิทธิโชคสิทธิโชคครับเอาบอลลงสวยเข้ามาตรงกลางเกียรติศักดิ์เจียงอุดมมีพื้นที่ครับเลี้ยงจีพามาแล้วออกไปทางขวาที่กัสซิเดตกรอบเขตโทษมี3คนเปิดยัดมาตรงนี้บอลมันผ่านเดเลไปแล้วก็ไปเข้ามือของสมพรครับเซตบอลเป็นหลักข้ามาทางขวาที่ภูมินอีกครั้งหนึ่งครับภูมินในกรอบเขตโทษมีอานิเยมีชุดมีดึงกันเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นอานิเยที่ได้ยิงนะครับอาร์กอนเปิดโรยๆมาตรงนี้ติดอยู่ที่พิชาแล้วพุทธศิลป์ครับคุณไพโรจน์บุญกำเนิดครับก็เป่าลูกยาวจบครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี่ถือว่าเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรเลยนะครับไดซูเกะซาโตะเปิดมาเสา2ได้โบกบอลมันโรยๆไปหน่อยครับช่วงต้นครึ่งหลังนี่ต้องลงมาช่วยเกมรับกันทั้งหมดครับเมืองทองเตะมุมสั้นสิฟ้าลองจิวเปิดมาได้โบกปวีมงก่อนจังหวะแรกครับไปเสาไกลแล้วเป็นเจสเปอร์นีโฮมนะครับมงต่อออกหลังโอ้โหถือว่าซูเปอร์เซฟเลยครับเพราะว่ามีตัวรออยู่ครับก็คือเดนเลนะครับดูครับเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหน่าจะถึงเดนเลครับเสียได้เลยครับไม่ทัน4นาทีดีเอาละครับจังหวะของนารากรยังหาช่องอยู่ย้อนไปที่ซิเฟนลองจิวเปิดไปคราวนี้ได้มงโอ้โหเสียตำแหน่งไปแล้วนะครับสมพรยกแต่ว่ามงของนาฟิลเจนเซนออกไปนารากรเข้ามาตรงกลางกฤษณนนท์สิเฟนลองจิวได้พลิกแล้วลองยิงลูกนี้ได้ลุ้นเลยครับลูกยิงไกลของสิเฟนลองจิวครับแล้วก็เสียฟรีคิกครับตรงนี้ของราชบุรีครับระยะรวมเกือบ30หลาเปิดไปเสาไกลได้มงเดี๋ยวบอลมันเบาครับลึกไปเข้ามือของสมพรยศสิเฟนลองจิวเจอกับภูมินแล้วมีดักชิเกซาโตะอ้อมหลังแต่ลองจิวยิงลูกนี้ตะคายสั่นไหวแต่บอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเปิดครึ่งหลังมาเลยยิงเอาครับราชบุรีวีระเทพครับเตะมุมเล่นสั้นๆกับภูมินตั้งป้อมครอสไปเสาไกลอ้าวได้มงลูกนี้โอ้โหแล้วเน่งๆไม่เหลือครับอานิเย1-0ครับเป็นเมืองทองครับได้ประตูขึ้นนำนาทีที่57ครับ
จากลูกโบกของเฟลิเอนีเยประตูแรกของเขาเลยจังหวะวีระเทพนะครับย้อนกลับมาแล้วก็เปิดเข้ามาโดยภูมินครับมงไม่ล้ำครับไม่น่าล้ำครับเพราะว่าจังหวะบอลออกจากศีรษะของกรวิทเนตอันดีเยยังไม่มาเลยนะครับใช่ครับเคลียร์ครับประตูนี้เอาแล้วครับเมืองทองโอ้อันดีเยเบิกสกอร์แรกให้กับตัวเองกับเมืองทองได้เร็วเลยนะครับนี่เป็นการลงสนามตัวจริงนัดแรกครับส่วนราชบุรีนี่เกมนี้เป็นเกมที่10ที่พวกเขาตามหลังคู่แข่งก่อนนะครับเอาละครับขึ้นมาตรงนี้ของราชบุรีมีลบลงไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหแล้วเคลียร์มาสวยเลยครับบอลเข้าเท้าของภูมินภูมินออกไปที่กรวิทย์ในกรอบเขตโทษมีอนิเยอยู่คนเดียวแต่ว่ากรวิทย์เลี้ยงจี้เข้าเขตโทษแล้วสับขาไปถึงสุดเส้นหลังจังหวะเปิดแก้ไขได้ดีนะครับเปิดไปติดทางด้านของเดสเกตซาโตะครับได้ลูกเตะมุมแต่เล่นสร้างคราวนี้เกียรติศักดิ์บอกไม่ให้แล้วครับ เล่นเปิดมาตรงนี้ได้มงแล้วเก็บตกไม่ได้ครับธีรพลย้อยเย้ยบอลไปโดนหน้าขาแล้วก็ลึกไปถึงกำพลครับสวนกลับของราชบุรีขึ้นมานารากรจ่ายไม่ละเอียดพอครับโอ้โหเสียบอลง่ายเลยแล้วเมืองทองจี้เลยครับวิลเลียมป๊อปวิลเลียมป๊อปโยกเข้าขวาแล้วตักมาอานิเยแตะต่อธีรพลมงสวนลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเมืองทองเข้าทำชุดนี้สวยมากมีตัววิ่งครับกรวิทย์ไม่ให้นะครับป๊อปแล้วตักให้กับอานิเยแปะให้กับธีรพลโขกครับแต่ว่าคือโดนเร่งมาด้วยครับมีกองหลังราชบุรีอยู่ตัวนึงครับเนี่ยเร่งมาทำให้เลือกมุมโขกแล้วก็ออกไปครับและนี่อีกจังหวะนึงที่ธีรพลเกือบจะได้ยิงครับแต่ว่าบอลลึกไปถึงกำพลธีรพลเอา2ยังเก็บได้ครับราชบุรีไดสเกเปิดเข้ากรอบเขตโทษลาฟาเอลจันเซ่นมงตั้งหมาลูกนี้แล้วได้ยิงโอ้โหไปนู่นเลยครับลาฟาเอลจันเซ่นบอลนี่ข้ามอัศจรรย์ไปเลยครับกฤษณนนท์แทงมาให้กับกสิเดชเอาละครับกสิเดชขวาเปิดลูกนี้แล้วถอยไปรับได้บอลยังไม่ข้ามเส้นนะครับสมพรยศดึงบอลอยู่ครับโอ้ได้แค่เซตบอลจริงๆครับราชบุรีเจาะไม่ได้ครับวางยาวมาให้กับรองจิ๋วลูกนี้แล้วโอ้โหโอกาสนี้เหมือนกันแล้วไม่มีทงอย่างผู้ช่วยด้วยนะครับยิงข้ามคานออกไปเองครับซีซั่นรองจิ๋วโอ้จังหวะเปิดให้ของปฐมชัยสวยมากครับสอดมายิงจังหวะเดียวแล้วครับลองจิวแต่ว่าไม่ต้องกรอบเฉยเลยครับดูครับปฐมชัยมองแล้วเปิดโอ้โหไม่ล้ำเยอะเลยครับนีโฮมเนี่ยไปยืนห้อยอยู่คนหนึ่งแล้วแปะโอ้โหถือว่าเน่งๆแล้วครับเอานิสักนุ่นหลุนลงมาเล่นแทนครับแล้วเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหเกือบได้ครับทางฝั่งราชบุรีจิวเข้าซ้ายตัดมาโอ้ติดแขนของวงสกอร์นี่ลงไปแล้วนะครับลงไปทั้งที่ยังเจ็บอยู่ครับแล้วสวนกลับของเมืองทองคือบอลโดนแขนเมื่อสักครู่เดี๋ยวก็แนบชิดติดลำตัวนะครับวงสกอร์เปิดอีกทีหนึ่งแฉลบนั้นได้มงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับลูกมงของแดนเล่ดูจังหวะนี้ครับเปิดจังหวะวงสกอร์ในแขนแนบลำตัวอยู่นะครับแบบนี้ไม่น่าจะเข้าข่ายจุดโทษครับนี่ครับเคลียร์อะไรซุ่มมานั่งสำรองฝั่งเมืองทองครับใบเหลืองเอ้าใบแดงเลยครับใครพูดอะไรครับก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับที่เป็นคนให้สัญญากับทางผู้ตัดสินมาเล่นเกินไปแล้วด้วยครับ ช่วยทีมนี้เยอะมากครับเอาละครับเปิดโรยๆมาตรงนี้แถว2ได้มงแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ได้ครับลูกมงของแดเลอีกแล้วครับเกียรติซาโตะก็ยังนิ่งพอนะครับพักอกบอลเล่นสารวัตรตวัดมาลูกนี้อ่าแล้วครับลาเฟลเจนเซ่นมุงต่อให้กับเดเล่ตามไปเล่นได้อ่าแล้วครับบอลไม่ออกด้วยเดเล่มองในกรอบแล้วยกลูกนี้ไปได้โค้งซ้ำอีกทีตีเสมอได้ครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหนาทีที่95สิทธิโชคกันหนูแต่ว่ามีสัญญาณอะไรก่อนหรือเปล่าครับโอ้ล้ำหน้าครับพุทธศิลป์โอ้โหแต่เดี๋ยวเช็ค VAR ได้นะครับดูครับจังหวะที่ราชบุรีน่าจะได้ประตูตีเสมอหรือเปล่าครับดูครับบอลยาวจากสารวัตรครับแล้วก็มงเช็ดมาที่เดเลเบียดกับลิเวอร์ครับเอาบอลไปแล้วเปิดจังหวะนี้เดี๋ยวดูครับสิทธิโชคแลบหรือเปล่าใช่ครับอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับโอ้โหคือพอสมพรยศออกเลยสิทธิโชคก็เลยอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปเลยครับ
ยังมีเวลาครับผู้สินยังไม่เป่าสรวัตรตักลูกนี้โรยๆไปดาเลได้โมงตกพื้นแล้วปัดมาเข้าทางสิงห์โชคหักกลับมาไม่ถึงรับเลยเจนเซ่นครับสุดท้ายกลายเป็นว่าเมืองทองครับบุกมาชนะราชบุรีได้1-0ครับ